ให้ก็เอามาคืนแล้วก็เอาไปก็ให้ก็เอามาคืนเพราะเราก็หากินอยู่งกเงี้ยเราก็ไม่ได้มาร่ำรวยอะไรนักหนาหรอกแหมมาหลอกคนแก่อย่างนี้คาดว่าอ้อมตรงนี้แล้วก็เอื้อมคาดว่าจะมาตรงนี้แล้วเอื้อมหยิบใช่ไหมครับอ๋อเพราะว่าคนร้ายเป็นลักษณะสูงน่าจะเอื้อมถึงกันเนาะสูงเอาตรงนี้ออกหน่อยก็ได้อ๋อแต่ว่าเรายังมีเชือกกั้นปกตินะครับเชือกกั้นแบบนี้เราเดินไปเอาน้ำเราไปเอาน้ำตรงไหนครับเนี่ยน้ำตรงใกล้เลยนะอ๋อมันจะรับตานิดๆใช่ไหมครับอ๋อมันจะบังพอดีนะครับที่มาซื้อกล้วยทอดประมาณ5 โมงกว่าเกือบเที่ยงอ๋อประมาณ5 โมงเช้าเกือบเที่ยงใช่ไหมครับเที่ยงเขามารถอะไรครับมารถเครื่องมารถเครื่องเครื่องคันสีเขียวอ๋อแล้วเขาบอกให้เราทำอะไรบ้างครับเขาบอกตอนแรกเขามาซื้อกล้วยทอดครับซื้อกล้วยทอดแล้วทีนี้เขาก็ยืนตรงนั้นสักพักนึงเขาบอกว่าป้ามีปาร์ตี้ไหมบอกว่ามีครับเขาบอกว่าปาร์ตี้ใส่น้ำแข็งถุงนึงเขาบอกว่าจ่าแล้วก็เดินไปเอาปาร์ตี้ให้เขาเดินไปกดปาร์ตี้ในตู้เนี้ยครับทีนี้เขาอ้อมถ้าเข้ามาตรงนี้ก็ต้องเห็นนี่เขาอ้อมมาตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาอ้อมเนี่ยครับแล้วเรามารู้อีกทีว่าโทรศัพท์หายตอนไหนครับรู้อีกทีนึงบ่ายแล้วอ๋อบ่ายใช่ไหมครับว่าป้าทำนู่นทำนี่เพลินไงมาดูในกาวมันกี่โมงกี่ยามนะมาดูอ้าวโทรศัพท์ไปไหนเนี่ยวันนี้ก็โทรไปหาลูกสาวลูกสาวมานั่นให้บอกหายตอน5 โมงกว่าโอ้แป๊บเองพ่อเข้าบ้านแป๊บเองครับแล้วโทรศัพท์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับที่หายไปลูกสาวซื้อให้อ่ะไม่รู้ลูกสาวซื้อมาให้ยังใหม่อยู่นะครับนี่ไม่ถึงเดือนเลยแล้วคนที่มาซื้อของเนี่ยเราเคยเห็นหน้าไหมไม่เคยเห็นเนี่ยคนนี้ไม่เคยเห็นหน้าอ๋อไม่เคยเห็นหน้าใช่ไหมครับคาดว่าน่าจะเราผอมๆสูงๆดำๆน่าเขาน่าจะมาซื้อของแล้วเขาเห็นโทรศัพท์แล้วก็อาจจะหลอกให้เราไปซื้อน้ำต่อผมก็อย่างนั้นแต่ของเขาได้ไปไหมครับพวกได้ของไปด้วยทั้งน้ำไปได้ทั้งไอ้ทอดได้ทอดได้ไปก่อนครับแล้วก็มาสับแป๊ตตี้ที่หลังก็เห็นแล้วอ่ะ